คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาแต่งหน้ารับวันเลนทายกันนะคะแต่งยังไงใช้อะไรบ้างมาดูเจ๊เริ่มจากการฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะให้ผิวหน้ามันมีความชุ่มชื้นก่อนเพราะว่าเจ๊นอนน้อยแล้วก็มาร์คใต้ตาด้วยมาร์คตัวนี้คือเป็นมาร์คที่มันแบบทำให้ตาดูอิ่มฟูมากแล้วก็รอยเหี่ยวเนี่ยมันก็จะจางลงนะจ๊ะจากนั้นเจ๊ก็จะลงไพรเมอร์ของจองสมูทดีมากตัวนี้ Essential Mood Cream นะทุกคนเจ๊ใช้ขวดเนี้ยเป็นขวดที่2แล้ววิธีการทำแบบเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งนอนน้อยหรือพวกเจ้าสาวที่ไม่ได้นอนเลยแล้วแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะใช้วิธีนี้ได้ไปทำให้ผิวกลับมาอิ่มฟูเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ลงลิปมันทำให้ปากชุ่มแต่ตอนนี้เลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นตัว CC ของ Gigo Milano มันเป็น CC ที่มันช่วยแบบทำให้รอยย่นแล้วก็พวกรูขุมขนน่ะมันตื้นขึ้นนะทุกคนพอลงเสร็จปุ๊บให้มันเซตตัวเจ๊ก็จะเริ่มลงคอนซีลเลอร์เลยคอนซีลเลอร์ที่ลงอ่ะก็จะลงแบบสีแรกเป็นสีพีชลงใต้ตากับช่วงที่มีความคล้ำๆของสีผิวหน่อยนะแล้วก็สีที่2อ่ะเจ๊ก็จะลงเป็นสีแบบออกเหลืองๆนะคะก็คือสว่างขึ้นอ่ะโทนเหลืองแต่สว่างขึ้นเพื่อให้มันมีความสว่างในช่วงที่ต้องการให้เป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะแล้วก็แท็บด้วยตัวฟองน้ำไข่ที่หมาดๆนะทุกคนแบบนี้เวลาแท็บอ่ะแท็บเบาๆแต่แท็บเร็วๆมันจะทำให้พวกผลิตภัณฑ์มันไม่เคลื่อนตัวออกจากแนวเด้อตัวนี้เป็นไพรเมอร์ตาทุกคนเพราะว่าหนังตาเจ๊มันมีความค้ำเห็นปะพอลงปุ๊บความค้ำของหนังตามันก็จะมีความกลับมาเหมือนเดิมและอย่างนึงก็จะทำให้อายแชโดว์มันติดผิวหนังตาไม่หยาบไม่เยิ้มแล้วก็ลงรองพื้นตามปกติเลยนะจ๊ะรองพื้นก็จะลงน้อยลงเพราะว่าคอนซีลเลอร์ลงไปแล้วตัวนี้เป็นรองพื้นที่สีเข้มขึ้นเจ๊เอามาทำเป็นเชดดิ้งนะจ๊ะตามกรอบหน้าที่วาดนี้เลยแล้วก็แท็บด้วยฟองน้ำไข่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แบบโครงหน้ามันดูมีความชัดขึ้นอ่ะคือเหลาโครงกันตั้งแต่การลงผลิตภัณฑ์แบบครีมแบบน้ำกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจ๊ะมันก็จะทำให้แบบโครงหน้าเราดูมีความแบบชัดขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ลบเลือนง่ายด้วยนะคะคุณคะอันนี้จะเป็นลิปสติกซึ่งเจ๊จะเอามาทำเป็นบลัชออนนะคะเพราะว่ามันไม่มีสีนี้บลัชออนครีมของเจ๊ไม่มีเจ๊เอาลิปสติกมาทำนะจ๊ะวิธีการลงก็ลงที่หลังมือก่อนแล้วก็ใช้แปรงอ่ะค่อยๆวนขึ้นมาเพราะถ้าเกิดลงป้าบไปบนแก้มเลยอ่ะเจ๊ว่าตูดหลิงแน่นอนนะคะใช้วิธีนี้ของเจ๊ค่อยๆลงค่อยๆเติมไปมันก็จะได้แบบสวยละมุนตูนไม่โป๊นะจ๊ะเอาที่เหลือต้องแปลงเนี่ยมาลงที่ปลายหางตาเพื่อให้มันดูมีเงาๆแค่นั้นเลยค่ะคุณคะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนาะคุณคะใช้แป้งตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเซตฟุ้งๆใหญ่ๆเซตนะจ๊ะแค่เซตให้พวกผลิตภัณฑ์แบบน้ำตะเกียบมันไม่ขยับตัวฉะนั้นไม่ต้องลงหนาเด้อเดี๋ยวหยาเดี๋ยวเยิ้มถ้าเกิดใครอยากจะเซตให้มันแบบว่าแน่นๆอีกทีก็ใช้แป้งอ่ะเซตระหว่างวันได้นะจ๊ะวันนี้เจ๊จะใช้ตัวอายแชโดว์ของ Bobbi Brown แล้วก็มาลงเป็นอายแชโดว์คิ้วนะเพราะว่าสีมันได้แล้วก็มันมีความฟุ้งเนี่ยเจ๊ได้เทคนิคนี้มาจากพี่ดอลล่าเมคอัพนั่นแหละพี่ดอลล่าก็ใช้อายแชโดว์ของ Bobbi Brown ประมาณนี้แหละลงคิ้วก่อนเจ๊ก็เลยไปลองซื้อมาใช้คือมันแบบเฮ้ยมันดีมากทุกคนเจ๊ก็เลยซื้อมา2สีนะคะแล้วก็ใช้แป้งหัวตัดๆลงให้เป็นเงาๆก่อนแบบนี้อันไหนที่แบบว่าเกินมาอะไรเงี้ยเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะในการเก็บยางลบนะคะทุกคนแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดๆแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแปรงในเซตของพี่ดอลล่าเมคอัพเหมือนกันแปรงตัวนี้คือแบบเฮ้ยมันดีมากทุกคนด้วยความที่มันแบนแล้วมันก็แบบว่าเท่ากันหมดเงี้ยเวลาใช้เก็บคอนซีลเลอร์มันจะแบบมันแม่นมากขึ้นเว้ยเคยแนะนำว่าควรจะมีคนละ1แท่งกรุบกริบสำหรับตาเนี่ยจะใช้อายแชโดว์สีขาวแบบสว่างเลยอะวาดเป็นแบบว่าทั้งเปลือกตาเลยแล้วก็ขึ้นไปแบบตรงใต้หางคิ้วอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้สีที่มันมีความเข้มเนี่ยคัดเฉพาะปลายหางตาแล้วก็วิงขึ้นไปที่คิ้วเท่านั้นอันนี้จะเป็นการแต่งหน้าที่เจ๊ก็เพิ่งได้ลองเหมือนกันนะไปดูจาก IG ของคนเกาหลีคนนึงซึ่งเขาแต่งหน้าสวยมากเจ๊ก็เลยลองแกะเอามาใช้ดูนะคะแล้วก็เอาสีเดิมตะกี้มาลงที่ตาล่างแบบนี้ก็คือลงให้ห่างจากแนวขนตาเดิมอะทุกคนซึ่งมันให้ความเงาที่แปลกมากเลยเว้ยแต่ว่า ตอนนี้คือยังแปลกอยู่นะแต่มันแต่งออกมาแล้วมันโอเคมากๆนะคะแล้วก็ใช้ที่เหลือมาสร้างถุงใต้ตาปลอมๆอีกนิดนึงนะจากนั้นเจ๊ก็ใช้สีที่เข้มขึ้นอะทำการให้มันแบบมีความไล่ระดับนะคะตรงหางตาแล้วก็ให้เข้มเป็นเหมือนแบบอายไลเนอร์เลยนะคะทุกคนคะแล้วก็เอาที่เหลือน่ะมาลงปลายตาด้านล่างอีกนิดนึงกับหัวตาเพราะว่าหัวตาเจ๊แบบมันไม่เหินไงเจ๊อยากได้ตาแบบเฉียวๆเจ๊ก็จะลงหัวตาด้วยนะจ๊ะประมาณนี้
อันนี้จะเป็นตัว brush on of for you too นะคะวันนี้เจ๊จะใช้แก้มสีนี้แหละแต่ว่าเจ๊อยากให้มันมีความเชื่อมโยงกับตาด้วยเจ๊ก็จะแบบเอามาปัดแถวๆแก้มแถวๆตาอะไรนิดนึงนะแล้วก็ตรงจมูกนะเพื่อให้สีของเมคอัพทั้งหน้ามันเชื่อมโยงทุกคนย้ำว่าปัดเบาๆนะจะเห็นว่าเจ๊แบบลงน้อยมากนะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์กันนะจ๊ะคุณคะอ่ะจะเสร็จแล้วนะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันแล้ว1นะจ๊ะตอนนี้ด้วยความที่มาสคาร่าตัวนี้ของ Heroin Made นะคือแบบเซตขนคิ้วได้ตั้งมากดิฉันก็เลยเอาของที่มันเหลือเอามาเซตขนคิ้วด้วยนะจ๊ะลงไฮไลท์ของบ๊อบบี้บราวน์ซึ่งมันหลุดออกมาจากเบ้าแบบนี้เลยทุกคนตั้งแต่ตอนซื้อมาคือแบบโอ้ก็สภาพไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันดีมากเพราะมันทำให้แบบมีความวิ้งวับจับใจมากๆเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวสีของอายแชโดว์หรือสีของเมคอัพด้วยนะจ๊ะเนี่ยเอามาลงที่จมูกแล้วก็ตาไปเลยแต่ด้วยความที่ลุคนี้เจ๊อยากให้มันแบบมีความกลิตเตอร์หน่อยนึงประมาณว่าถ้าเกิดไปนั่งกินข้าวกับแฟนแล้วก็แบบกระทบแสงเทียนหรือกระทบแสงไฟมันจะมีความกลิ้งวิ้งกลิ้งที่ตาเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ของ For You Too มาลงนะจ๊ะส่วนลิปสติกเจ๊ก็ใช้2สีด้วยกันนะคะใช้ตัวแรกเป็นของ MAC ตัวที่2เป็นของ Urban Decay นะคะทุกคนคะเอาของ Urban Decay นะลงก่อนแล้วก็เอาของ MAC สีแดงกำกำตัวนี้นะคะลงแบบเป็นเงาๆตรงกลางปากก่อนนะจ๊ะเพื่อให้มันแบบดูมีความไล่ระดับสีอะจากนั้นอะเจ๊ก็จะค่อยๆลงให้มันมีความน้ำหนักมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็ลงจากแท่งเลยแต่ว่าลงจากปากด้านในนะคะปากมันจะได้ดูมีความแบบแดงระเรื่อไล่ระดับกันมาแบบนี้นะคะคุณคะแต่ด้วยความลุคนี้เนี่ยเจ๊เห็นพวกบล็อกเกอร์หรือแมคอัพอาร์ติสต์ของเกาหลีเขาแบบสร้างฝ่ายแล้วมาดูเก๋ดีเจ๊ก็เลยเอาตัวมาสคาร่าเนี่ยมาแล้วก็สีน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็มาจุดๆเป็นฝ่ายแบบนี้มันก็ดูแบบมันก็เก๋ดีนะคะคุณคะในส่วนของขนตาใครที่แบบขี้เกียจนะข้ามขั้นตอนนี้ไปใช้ขนตาแผงได้เลยแต่ว่าเจ๊อยากลองใช้ขนตาแบบช่อดูเพราะรู้สึกว่ามันมีความธรรมชาติมากกว่านะจ๊ะและฟินิชลุคในวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจะไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกิ๊งกิ๊งกันไว้ใน YouTube นะคะใน Facebook ก็อย่าลืมกด Follow และเห็นโพสต์ก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบาย